ถือว่าเป็นกระแสที่มาแรงเอามากๆในวงการมอเตอร์ไซค์ตอนนี้เมื่อทางค่ายปิกโนฮอนด้าเองนั้นได้มีการอ้างถึงในวงการสื่อว่ากำลังเตรียมที่จะซุ่มผลิตรถบิ๊กไบค์ทรงสปอร์ตคันใหม่ที่จะมาในแบบซูเปอร์ชาร์จสุด V นะครับเพื่อเตรียมที่จะต่อกรกับคู่แข่งเบอร์หนึ่งในท้องตลาดสำหรับรถในแนวนี้อย่างคาวาซากินินจา H2 นั่นเองเราจะไปดูรายละเอียดพร้อมๆกันเลยครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าย้อนกลับไปในปีค.ศ. 1997ทางค่าย Honda เองนั้นได้เคยผลิตรถโมเดล VTR 1000F รถ SUV V อันโด่งดังในอดีตมาแล้วนะครับและหลังจากนั้นก็ได้ผลิตโมเดลต่อมาเป็น VTR 1000SP ในปี2000แต่ทางค่ายก็ยังไม่หยุดเพียงแค่นั้นในปี2002ก็ต่อยอดความสำเร็จด้วยโมเดลอย่าง VTR 1000SP 2นะครับแต่หลังจากการวางขายโมเดลนี้เป็นระยะเวลา4ปีนะครับทางค่ายเองก็ไม่ได้เดินหน้าต่อกับโมเดลรถ SUV V และหยุดขายมันไปในปี2006นั่นเองแต่แล้วล่าสุดทางค่ายเองนั้นก็ได้มีรายงานว่าพวกเขากำลังเตรียมที่จะกลับมาในปี2019ที่กำลังจะมาถึงนี้กับรถบิ๊กไบค์แบบ SUV V และหากจะอ้างอิงจากข้อมูลที่หลุดออกมาบางส่วนก็จะพบว่าคราวนี้ไม่ได้จะกลับมาเป็นแค่แบบสูบ V ธรรมดาแต่จะมาในเครื่องยนต์แบบซูเปอร์ชาร์จนะครับเช่นเดียวกันกับ Ninja H2 นั่นเองและมีโอกาสสูงมากๆที่จะยังคงใช้ชื่อในการผลิตและทำตลาดกับรหัส VTR เช่นเดิมซึ่งการทำงานระหว่างสูบ V และระบบซูเปอร์ชาร์จนั้นถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจเอามากๆครับตัวซูเปอร์ชาร์จนั้นนะครับจะเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ดูดอากาศเข้ามาและหลังจากนั้นจะทำการอัดอากาศส่งเข้าสู่ห้องเครื่องด้วยแรงดันสูงนะครับทำให้มวลไหลของออกซิเจนสูงกว่าอัตราปกติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเผาไหม้ให้มากกว่าเครื่องยนต์ที่ไม่มีระบบอัดอากาศนั่นเองซึ่งตรงนี้นะครับจะช่วยให้เชื้อเพลิงถูกเผาไหม้และทำงานมากขึ้นเพื่อจะทำการเพิ่มการหมุนต่อรอบและเพิ่มกำลังของเครื่องยนต์และทั้งหมดนี้จะทำงานร่วมกับระบบสมองกล ECU ของตัวรถเพื่อส่งขุมกำลังที่มีประสิทธิภาพสูงสุดออกมายามที่เราบิดคันเร่งนั่นเองและเชื่อว่าในช่วงต้นปี2019ที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับเราเองจะได้เห็นความคืบหน้ามากกว่านี้ของโมเดล All New Honda VTR และหากอ้างอิงจากข้อมูลข่าวในตอนนี้ก็น่าจะไม่เกินในช่วงสิ้นปีหน้าเราก็จะได้เห็นโมเดลนี้เปิดตัวอย่างเป็นทางการกันแล้วนะครับรอติดตามความคืบหน้าของเจ้าHonda SUV V Supercharged คันนี้ได้จากทาง Great Baker เช่นเคยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ